รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากเล่ารายการสาระเพื่อครอบครัวและตัวคุณผู้หญิงค่ะกับเรื่องราวดีๆที่คุณผู้หญิงต้องรู้นะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้วันพุธยังอยู่กับเราทั้ง3คนค่ะเอิงค่ะแอนค่ะแจนค่ะค่ะเปิดรายการวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าสแตนดี้น้องหมาเนี่ยเยอะมากต้องถามก่อนค่ะว่าทั้ง2ท่านเลี้ยงไหมฮะสุนัขที่บ้านน้องหมาน้องแมวดิฉันรักหมามากค่ะแต่ไม่ได้เลี้ยงอยากจะให้กล้องจับหน้าดิฉันนะคะตอนที่คุณแจนบอกว่าดิฉันรักหมามากจริงเหรอคะแจนคนเรามันก็ต้องสร้างพงสร้างเผ่าอะไรกันบ้างนิดนึงไม่แต่ตอนเด็กๆเลี้ยงตอนเด็กๆเลี้ยงแต่ว่าด้วยตอนนี้ปัจจัยหลายๆอย่างเลี้ยงลูกก็ลำบากแล้วนะคะเพราะเขาบอกว่าเลี้ยงหมาเนี่ยเหมือนกับเลี้ยงลูกเลยนะจริงๆเราต้องดูแลใส่ใจมันจริงไหมคะหมอเอิงจริงค่ะถึงแม้ว่าบ้านดิฉันจะมีอยู่หนึ่งตัวแต่ดิฉันก็ไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวสุนัขตัวนั้นเลยนะทำไมอะคะเพราะว่าสี่ทุ่มก็หลับพร้อมลูกแล้วค่ะได้ทันมองหน้ากันตอนที่เข้าบ้านแล้วหมาดิฉันมีความสามารถพิเศษด้วยนะยังไงฮะยิ้มเวลาถึงบ้านมันจะดีใจมากแล้วมันก็จะยิงฟันยิ้มอย่างนี้ได้ด้วยใช่คือน้องหมาน้องแมวต้องบอกมีความสามารถพิเศษเยอะนะคะแล้วก็เชื่อค่ะว่าทาสหมาทาสแมวส่วนใหญ่ต้องเคยพาสุนัขของตัวเองเนี่ยไปเที่ยวงานต่างๆที่จัดขึ้นไว้สำหรับสุนัขโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่ค่ะศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์นะคะเขาจัดงานขึ้นเพื่อน้องหมาน้องแมวเนี่ยปีนี้เป็นปีที่6แล้วในงานกิจกรรมจะน่าสนใจขนาดไหนมีกิจกรรมอะไรสำหรับน้องหมาน้องแมวของคุณผู้ชมกันบ้างมาพูดคุยกันเลยดีกว่าค่ะคุณศศิลักษณ์พจนานนท์ค่ะผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้า Supreme Complex ค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณหญิงคุณหญิงนะคะไม่ใช่เป็นแบบมียศมีตำแหน่งเป็นคุณหญิงใช่ไหมคะแต่ชื่อหญิงค่ะตำแหน่งตั้งแต่เกิดเลยอ๋อตรงนี้แล้วค่ะเริ่มที่สุดเลยนะคะเกือบแล้วนะเกือบคุณหญิงเดินเข้ามาจะแบบว่าสามคนเกือบจะนั่งตรงนี้แล้วลงมาอย่างนี้ค่ะถามคุณหญิงก่อนค่ะศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์ทราบมาว่ามีกิจกรรมเนี่ยเพ็ทสปอร์ตเดย์ปีนี้เป็นปีที่6แล้วใช่ค่ะมีกิจกรรมอะไรสำหรับน้องหมาก่อนคนที่เลี้ยงน้องหมาในการแข่งขันในงานเลยค่ะมีอะไรบ้างคะทราบมาว่าน่ารักมากกิจกรรมแต่ละอย่างกิจกรรมนะคะปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีเทรนด์เรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเรื่องของการออกกำลังกายเราก็เลยคิดธีมปีนี้ขึ้นมาว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเราเองเนี่ยที่ดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายแล้วเนี่ยหลายๆท่านก็จะมีน้องหมาอยู่จะเคยเห็นว่าบางทีเนี่ยก็มีการจูงน้องหมาเดินออกกำลังกายในหมู่บ้านบ้างอะไรบ้างนะคะเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นปีนี้เรามาเล่นคอนเซปต์นี้กันดีกว่าเพื่อที่จะให้คุณลูกค้าเนี่ยได้พาน้องหมาออกกำลังกายกันนะคะส่วนกิจกรรมนะคะภายในงานเนี่ยนอกเหนือจากการแข่งขันน้องหมาเลี้ยงอุปกรณ์บนศีรษะนะคะให้น้องหมาเลี้ยงอุปกรณ์บนศีรษะใช่แล้วก็แค่คนเราเดินยังยากเลยค่ะนะคะแล้วก็มีวิ่งซิกแซกอะไรเงี้ยนะคะเป็นกิจกรรมที่เป็นทักษะที่เขาสามารถฝึกได้เราก็เอาตรงเนี้ยมาเป็นการแข่งขันนะคะรวมถึงกิจกรรมที่เราทำเป็นเพลย์กราวด์นะคะให้คุณลูกค้าเนี่ยพาน้องหมามาออกกำลังกายมาปีนมาวิ่งมาเล่นกันนะคะโอ้โหเรามีลานใหญ่ขนาดนั้นเลยนะคะค่ะสุพรีมคอมเพล็กซ์นี่อยู่พิกัดไหนยังไงบ้างคะอยู่ถนนสามเสนค่ะนะคะอยู่ถนนสามเสนแยกบางกระบือค่ะอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นก็มีลานกว้างๆให้น้องหมาได้วิ่งกันแลดูเป็นหมารักสุขภาพว่าไหมคะดูเป็นสปอร์ตเดย์อ่ะถูกต้องปีนี้คืออยากให้น้องหมาเนี่ยสุขภาพดีก็คือเชิญชวนให้คนที่เป็นคนที่เลี้ยงสุนัขหรือว่าแมวเนี่ยพาน้องหมาของตัวเองมารีจิสเตอร์หน้างานแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมใช่แต่ทราบมาว่ากิจกรรมสำหรับน้องหมานะคะนอกจากสิ่งที่คุณหญิงเล่าไปนอกจากเลี้ยงอุปกรณ์บนศีรษะมีวิ่งซิกแซกยังมีวิ่งลอดอุโมงใช่ไหมคะค่ะมีสอนเรื่องการเชื่อฟังใช่ค่ะยังไงอะก็จะมีนั่งซิดอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่อย่างเดี๋ยวจะมีให้ดูนะคะอาจจะมีไงนั่งรอนะคะหมุนตัวหรือว่าสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นเบสิกง่ายๆซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะไปฝึกสุนัขเองที่บ้านก็ได้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมีมาโชว์นะคะเดี๋ยวมีมาโชว์ใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้นี่เดินเข้ามาตกใจนะคะโอ้โหหมาเต็มห้องส่งเลยค่ะจริงๆเขาแอบไว้คือตอนแรกคุณสองคนยังไม่มาไงดิฉันมาถึงกำลังจะแต่งหน้าทำผมดิฉันเปิดมาอุ๊ตาดิฉันเข้าห้องผิดหรือเปล่าหมาเต็มห้องเลยนะคะคือไม่ใช่แค่สุนัขนะคนดูแลก็เยอะมากใช่ส่งกันมาเป็นกองทัพเลยอันนี้คือเป็นกิจกรรมส่วนของสุนัขที่หลายๆคนเนี่ยถามมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดภายในงานจะมีกิจกรรมอะไรให้เล่นกันบ้างแต่ว่าไม่ใช่แค่สุนัขนะในงานคือมีโชว์ด้วยใช่ค่ะโชว์สัตว์หายากอื่นๆอย่างเช่นอะไรบ้างคะคุณหญิงก็จะมีอามาดิโลค่ะอันนี้เป็นไฮไลท์ตัวนึงเหมือนกันที่ตัวนี้ใช่ค่ะดูจากลักษณะเขาเนี่ยถ้าเราจะให้จินตนาการเหมือนทหารใส่ชุดเกราะใช่ๆๆใช่มั้ยคะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อันนึงที่เราอยากจะเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่พาน้องๆมาดูนะคะแปลกเราไม่เห็นในบ้านเราใช่ค่ะเป็นจะเป็นสายจากมาทางแถบอเมริกาใต้อเมริกาเหนืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นตามสารคดีสัตว์โลกอ่ะใช่ใช่ค่ะอุ๊ยตื่นเต้นอ่ะนี่อยากพาลูกไปดูเลยนะเนี่ยเห็นเขาบอกว่านอกจากอามาดิโรยังมีหนูยักษ์ใช่ค่ะด้วยเหรอใช่ค่ะหนูยักษ์นี่คือยักษ์ขนาดไหนตัวเท่าไหร่คะก็โอ้เนี่ยค่ะเดี๋ยวค่ะโอ้คาปิบาร่าดิฉันคิดว่าหนูที่วิ่งในห้องแต่งตัวของเราเยอะเอาอย่าไปบอกเขาสินี่คือใหญ่กว่ามากเลยใช่ค่ะเป็นหนูที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้นะคะเขาบอกว่ามีเยอะมากมีหนูยักษ์นะมีอามาดิโรนะมีแมวทะเลทรายมีแม่นยักษ์อุ้ยนี่แม่นยักษ์ค่ะสวยมากสวยมากนะคะแล้วก็มีลิงจ๋อด้วยลิงน้อยใช่ค่ะอันนี้คนนี้เขาท่านแมวแซนแคทแมวทะเลทรายโอ้ยจังเลยโน่น่ารักมากนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยก็คือตัวนี้เลยเรดเทลมังกี้ค่ะเป็นคิงใช่ถ้าน้องๆคนไหนที่เขาดูนิทานนะคะหรือว่าดูการ์ตูนเรื่อง Lion King เนี่ยน่าจะชอบตัวนี้ อยากไปอยากไปแล้วอยากไปต้องไปเลยค่ะจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าน้องหมาจะมากับเราในรายการโอ้โหได้ข่าวว่ามาหลายตัวนี้ขนกันมากี่ตัวคะก็เกือบ10ตัวนะคะเป็นของนี้แล้วก็จะมีไซส์ใหญ่นะคะอีก1ตัวที่ว่าน่ารักมากๆไซส์ใหญ่นี้ประธานชมรมใหญ่จริงๆประธานชมรมมาด้วยนะคะคุณแจนชมรมคอกกี้ค่ะโอ้คอกกี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเบรกกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในผู้หญิงอยากเล่าค่ะค่ะกันต่อเลยนะคะกับบรรดาน้องหมาทั้งหลายแหละนี่เลยต้อนรับประธานชมรมคอร์กี้คอมมูนิตี้ไทยแลนด์ด้วยนะคะคุณแป้งและคุณมิงสวัสดีค่ะและสวัสดีทุกท่านด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะฝั่งนู้นคือคุณแป้งคุณมิงค่ะนะคะให้ประธานเล่าก่อนเป็นไงบ้างคะค่ะวันนี้นำหมามากี่ตัวอะไรยังไงบ้างคะแนะนำหน่อยค่ะทั้งหมดที่นำมาก็คือ7ตัวนะคะอย่างตัวนี้ชื่อน้องโคลอี้ค่ะค่ะโคลอี้ตัวนี้ชื่อน้องดอทค่ะเปาค่ะน้องลุกเอวิลควีนบีแล้วก็อลิสค่ะคือที่มาตรงนี้นี่เป็นพันอะไรยังไงบ้างคะเป็นคอกี้ค่ะแต่จริงๆคอกี้เขาจะแบ่งแยกเป็น2สายพันธุ์ก็คือเพมโบรกับคาร์ดิแกนอย่างน้องตัวนี้ค่ะน้องลุกจะเป็นคาร์ดิแกนน้องลุกที่ตา2สีเหรอใช่คือเพมโบรกจะห้ามมีตาสีฟ้าจะมีลักษณะสแตนดาร์ดสายพันธุ์ใช่ค่ะนะแล้วคาร์ดิแกนก็จะล่ำกว่าเพมโบรกนิดนึงแต่อันนี้เขายังเด็กเขาก็เลยยังตัวเท่านี้อยู่ค่ะนะคะความสามารถของแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างคะจริงๆน้องแต่ละตัวก็มีความคือจริงๆเขาเป็นสุนัขฉลาดนะคะถ้าเราสอนเขาอย่างน้องโคอี้เนี่ยคือได้คำสั่งพื้นฐานเช่นสวัสดีขอมืออะไรพวกนี้ค่ะโรได้ไหมคะโรไม่ได้หมุนหมุนได้ภาษาไทยโอเคค่ะต้องสั่งเป็นภาษาไทยให้โชว์หน่อยไหมคะเดี๋ยวคนจะให้โชว์เดี๋ยวคุณลืมอะไรไปไหมคะตัวใหญ่เนี่ยหรอคนนี้นะคะคนนี้เขาตัวใหญ่นะคะนอนรอแล้วไม่เขาขาวไปกับพื้นเลยค่ะคุณไม่สนใจเขาเลยคุณดูเขาสิคะเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปกับพื้นหันมามองหน้าสนใจฉันหน่อยใช่หน่อยค่ะพันอะไรคะพันอันนี้พันอะไรคะซามอยค่ะซามอยซามอยนะคะเจ้าของคุณระดานะคะนี่คือน้องอะไรนะชื่อน้องปลาเต่าค่ะปลาเต่าปกติซามอยตัวใหญ่ขนาดนี้เหรอคะไม่ค่ะ
ค่ะเฉพาะบางตัวค่ะตัวนี้เรานำเข้ามาตอน1ปีอะค่ะก็เลยจะตัวใหญ่กว่าที่เราเลี้ยงตั้งแต่เล็กในเมืองไทยอะค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ประมาณ2ขวบค่ะ2ขวบนี่โตเต็มวัยหรือยังคะประมาณนี้ละค่ะไม่ใหญ่กว่านี้เยอะแหละอ๋อแต่ว่ากินเก่งอะไรเงี้ยจะมีอ้วนกว่านิดบ้างค่ะไม่แล้วเลี้ยงยากไหมขนเขายาวขนาดนี้แล้วเขาต้องอยู่เมืองไทยอย่างนี้จริงๆแล้วต้องอยู่อากาศเย็นๆนิดนึงอะค่ะเพราะว่าตอนมาอากาศที่นู่นเขาเย็นมากพอมาอยู่ที่เมืองไทยก็ต้องอากาศให้เท่าเดิมเนี้ยขนเขาจะผัดออกหมดอะค่ะอันนี้จากประเทศอะไรนะคะนำเข้าจากจีนค่ะจากจีนนะคะลักษณะเด่นของซามอยจะเป็นยังไงคะก็ใส่ที่ใส่เขาจะไม่เหมือนกันเนาะสีขาวล้วนนะคะคือซามอยจะสีขาวแล้วไม่มีแต้มไม่มีอะไรเลยอะค่ะแล้วก็จมูกก็จะเป็นสีดำจมูกเป็นสีดำนิสัยของสายคนนี้ปกติจะเป็นยังไงคะก็จะล่าเริงค่ะแล้วก็ไม่ดุค่ะล่าเริงอยู่กับเด็กเลี้ยงกับเด็กได้อะไรได้แล้วก็ไม่ดุค่ะอันนี้คืออาการอะไรฮะอันนี้น่าจะรายการเช้าไปหรือยังไงใช่ค่ะเพราะว่าตื่นตั้งแต่4-5ออกมาตาเต้าบอกตาเต้าไม่ไหวอ่ะตาเต้าตื่น4:00อ่ะไม่ใช่แค่คนนะตาเต้าลุกขึ้นมาทำงานหน่อยได้ไหมลูกตาเต้าขาลุกขึ้นมาทำงานหน่อยได้ไหมลูกอ๋อได้ได้อยู่รู้เรื่องอ่ะเขาฟังรู้เรื่องเนาะรู้เรื่องไม่แล้วมีตัวไหนที่ผ่านผลงานการแสดงมาแล้วบ้างคะมีผลงานการแสดงผ่านโฆษณามาตัวไหนถ้าผลงานการแสดงกับโฆษณาจะไม่มีแต่ว่าเด็กๆจะเป็นสุนัขประกวดอะค่ะเป็นสุนัขประกวดใช่ประกวดอย่างน้องควีนก็จะเป็น Thailand Champion มาคนไหนคะ Thailand Champion คนนี้เหรอคะคนนี้เหรอคะคนมีมงนี่งั้นให้โชว์ดีกว่าเห็นบอกว่าโชว์ได้ด้วยสั่งได้ด้วยสวัสดีนั่งนู่นนี่อะไรเงี้ยทำอะไรได้บ้างคะเป็นโคอี้อะโคอี้โรยเลยจริงๆต้องบอกว่าโคลอี้ไม่ใช่เป็นสุนัขที่ปรากฏส่วนใหญ่เนี่ยที่นำมาที่คุณแป้งนำมาเป็นสุนัขที่เข้าประกวดหมดยกเว้นโคลอี้เพราะว่าลักษณะไม่ตรงกับมาตรฐานใช่ไหมคะค่ะก็เพราะว่าน้องมีสีขาวบนใบหน้ากับลำตัวเยอะเกินไปให้มองกล้องแต่ว่าใช่ว่าจะไม่มีความสามารถนะเพราะโคลอี้ทำได้หลายอย่างใช่โชว์เลยขอตรงกลางเลยค่ะคุณแป้งค่ะขอตรงกลางเลยโคลอี้ทำอะไรนั่งลงคะนั่งลงนั่งลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปหนุนเก่งมากเก่งมากก็เป็นคำสั่งพื้นฐานเก่งมากตาเต้าความมีสะโพกของเขาตาเต้าสู้ลูกทำได้ไหมตาเต้าทำได้ไหมตาเต้าทำได้ไหมลูกนั่งลงตาเต้านั่งนี่ล้นจนจะนั่งแทนแล้วนะคะนั่งแทนคือดิฉันนั่งแทนแล้วนะคะอ๋อนั่งน่ารักค่ะนี่คือความน่ารักของแต่ละสายพันธุ์นะจริงๆอย่างเลี้ยงพันธุ์นี้ก็คงจะต้องดูแลอีกแบบนึงพันธุ์นี้ก็ต้องดูแลอีกแบบนึงอย่างในส่วนของคอกี้แอบถามหน่อยการดูแลเป็นไงบ้างคะยากง่ายแค่ไหนจริงๆไม่ยากค่ะแต่ว่าจะมีข้อพึงระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเนื่องจากน้องเขาเป็นสุนัขที่ตัวยาวและขาสั้นทีนี้เขาจะต้องระวังเกี่ยวกับการเดินหรือเล่นพื้นลื่นเพราะมันจะส่งผลต่อสุขภาพของเขาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสันหลังหรือสะโพกเนี้ยค่ะก็คือข้อแนะนำก็คือไม่ควรเลี้ยงพื้นลื่นขึ้นลงบันไดหรือกระโดดขึ้นลงจากที่สูงเนี้ยค่ะ อาจจะส่งผลต่อเขาในระยะยาวเพราะว่าในระยะสั้นมันอาจจะยังไม่เห็นผลอะไรแต่ในระยะยาวอาจจะมีผลนะคะนี่คือพื้นรายการอย่างเงี้ยไม่ได้เลยการพัฒนาปกติก็ไม่ค่อยควรไม่ควรเท่าไหร่นะคะอันนี้คือตะกี้ที่โชว์เนี้ยนะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของในงานในกิจกรรมที่เราจะเจอนะแล้วก็เห็นว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นคือทุกปีจะมีการบริจาคด้วยใช่ค่ะค่ะคือยังไงฮะปกติแล้วเนี้ยเวลาที่เราจัดกิจกรรมอันนี้ค่ะเราก็มองว่าเราอยากใช้กิจกรรมอันนี้ให้เป็นประโยชน์กับน้องหมาที่เขาไม่ได้มีโอกาสได้อยู่แบบมีคนดูแลดีๆนะคะเราก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณลูกค้าเนี่ยมาร่วมบริจาค กันเผื่อที่จะแบ่งปันให้กับน้องหมาที่เขาไม่มีคนดูแลถูกทอดทิ้งหรือว่าถูกทำร้ายนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็เลยจัดให้มีการบริจาคให้กับทางหมาเพจกระสอบหมากระสอบนะคะที่ถูกคนทำร้ายแล้วก็ตอนนี้ทางชมรมเขาก็มีคนดูแลนะคะก็เลยอาจจะเชิญชวนคุณลูกค้าให้มาบริจาคร่วมกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไปเที่ยวงานนี้นอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วยังได้บุญอีกด้วยงั้นสุดท้ายนี้ให้คุณหญิงฝากเลยให้คุณผู้ชมไปงานที่ไหนวันไหนเมื่อไหร่คะได้ค่ะก็ขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะเชิญชวนให้พาน้องๆเนี่ยมาร่วมกิจกรรมเพจสปอร์ตเดย์กันที่ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์นะคะเราจะมีงานตั้งแต่วันศุกร์นี้คือวันที่14ถึงวันที่16นะคะมิถุนายนนะคะพบกับ
ับพวกเราได้แล้วก็จะมีสมาชิกน้องหมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงน้องหมาที่มีแฟนคลับเยอะๆนะคะก็จะไปร่วมงานกับเราด้วยค่ะค่ะงานนี้สนุกสนานแน่นอนเนาะใช่นะคะฟังแบบนี้หลายคนบอกไปเลยค่ะเพราะนี่เพียงแค่เห็นตรงนี้เนี่ยนะยังอยากจะไปในงานมีอีกมากมายนะนอกจากหมาแล้วก็มีสัตว์แปลกๆด้วยเห็นไหมน้องเขาบอกมาสิมาสิมีหมาเซเลบมีหมาเซเลบด้วยถ้าเกิดไปงานวันที่14เนี่ยจะเจอกับน้องสิบล้อกับปั้นจันโอ้นี่ดังดังแล้วก็วันที่16ค่ะเจอกับน้องกระเพราน้องชายเย็นและน้องข้าวซอยเนี่ยตอบรับตลอดมาสิมาสินะนี่อยากคุยด้วยนะคะเริ่มตื่นแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อกี้มีตัวหนึ่งนอนมองหน้าดิฉันแบบรายการเช้าไปนะตอนนั้นเลยอ่ะไปงานกันอย่าลืมไปงานกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าค่ะเราจะมาปรับฮวงจุ้ยกันนะคะในแต่ละวันถ้าอยากจะให้การเงินการงานเป๊ะปังต้องปรับฮวงจุ้ยยังไงช่วงหน้าค่ะตามกันต่อนะคะต้องบอกผู้ชมค่ะว่าใครอยากจะปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยนะคะตามวันเลยศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารแต่ละวันเนี่ยถ้าอยากจะปรับห่วงจุ้ยต้องปรับยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวเราพูดคุยกันนะคะจากอาจารย์บาสเราเคยเจอกันแล้วนะคะ7 Sense ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าฮวงจุ้ยของแต่ละคนที่เกิดแต่ละวันต้องไม่เหมือนกันเหรอฮะใช่ครับแต่ละคนก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะนำวิธีง่ายๆแล้วก็เสียทรัพย์น้อยๆมาให้ทำและได้ผลด้วยโอเคงั้นเราเริ่มจากวันไหนดีคะเริ่มจากวันจันทร์ก่อนเลยนะครับวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าขี้หึงขี้หวงมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆตลอดเวลานะครับก็ต้องเสริมเสน่ห์กันนิดนึงนะครับให้นำดอกโบตั๋นนะครับดอกโบตั๋นเนี่ยก็คือจะเป็นภาพนะครับซึ่งคนจีนเขาเชื่อกันว่าเป็นโชคลาภแล้วก็เป็นเรื่องของเสน่ห์ด้วยนะครับมาไว้ที่บนหัวนอนนะครับคู่รักที่เถียงกันบ่อยๆอะครับจะคลายลงประมาณ 10-15% อ๋อถ้าไม่ได้เกิดวันจันทร์เอาโบตั๋นได้ไหมคะได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการที่ทุกคนใช้กันได้หมดเลยนะครับแต่ว่าเราอาจจะแบ่งแยกเป็นวันๆไปตามลักษณะนิสัยก่อนนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยการที่ทำแบบนี้นะครับจะเสริมในเรื่องของเสน่ห์ทำให้มีคนมาจีบเราตลอดเวลาจีบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจีบเรื่องของความรักเท่านั้นนะครับเสริมเสน่ห์นี่คือการค้าขายนะครับเป็นการปรับฮวงจุ้ยตัวเองแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเราไปคุยงานกับใครเขาก็จะติดใจเรานะครับขออีกครั้งถ้าเอาดอกโบตั๋นภาพไว้ตรงไหนนะคะใช่ครับบนหัวนอนเลยหัวนอนใช่คือจำนวนดอกเกี่ยวไหมคะจะถามประมาณนี้ประมาณนี้ตามลักษณะห้องนอนของเราไม่ใช่ว่าห้องนอนเราขนาดนี้เอามาอย่างนี้มันก็แล้วเอาวางไว้บนโต๊ะตรงหัวนอนหรือว่าต้องแปะไว้บนฝาผนังไว้บนฝาผนังบนหัวนอนครับจะดีที่สุดอย่างนั้นเลยนะใช่เป็นวิธีง่ายๆจะเป็นดอกเดียวจะเป็นโบตั๋นแบบแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแนะนำเป็นภาพดีกว่าครับเขาจะมีภาพขายนะครับสวยๆเป็นดอกสีชมพูบ้างสีแดงๆส้มๆบ้างนะครับสวยๆวันจันทร์เสริมด้วยดอกโบตั๋นนะครับเสริมเรื่องของเสน่ห์ส่วนวันอังคารเนี่ยเก็บเงินไม่ค่อยอยู่บอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปหาเรือสำเภามานะครับเรือสำเภาเล็กๆก็ได้นะครับตอนที่เราเดินเข้าห้องเราหรือว่าบ้านเรานะครับหรือว่าร้านรวงของเรานะครับให้อยู่ทางด้านซ้ายของเรานะครับตอนที่เราเดินเข้าสมมติเราเข้าประตูห้องสำเภาต้องอยู่ซ้ายมือเราใช่ครับอยู่ทางซ้ายแล้วก็ชี้หัวเรือเนี่ยไปตรงบริเวณเสบียงที่เรามีอาหารนะครับเช่นห้องครัวตู้ยงตู้เย็นนะครับเพื่อเป็นการหาทรัพย์มาได้นะครับเดี๋ยวนะเราชี้ไปทางตู้เซฟไม่ดีวะตู้เซฟก็ได้เหมือนกันแต่จริงๆอะอยากให้ชี้ไปในเรื่องของการกินมากกว่านะครับเราจะได้มีกินมีใช้ตลอดนะครับและอย่างนึงเนี่ยให้นำทองคำปลอมๆมาครับนะครับ8ก้อนนะครับไปไว้ทองคำแบบจีนๆใช่ใช่ครับมีขายครับหรือว่าถ้าหาไม่ได้ก็เป็นเหรียญ50ตังค์ก็ได้ที่เป็นรูปเหรียญสีทองๆนะครับไปไว้8เหรียญนะครับอันนี้แหละจะเป็นการขวักทรัพย์เข้ามานะครับในเรือใช่ครับไว้ในเรือนะครับแล้วก็หันทิศไปทางเสบียงที่เราอะทานข้าวบริเวณที่เราทำครัวส่วนใครที่เก็บตังค์ไม่อยู่นะครับอาหารตังค์ได้แล้วก็ต้องเก็บตังค์ให้อยู่ด้วยก็คือถังข้าวสารนะครับถังข้าวสารเนี่ยให้นำถุงสีแดงๆครับแล้วก็ใส่เหรียญไว้สัก8เหรียญก็ได้แล้วก็เอาข้าวสารเนี่ยเติมเข้าไปให้มัน
ให้มันพอดีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาเก็บไว้ที่ห้องครัวแล้วก็อธิษฐานกับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศพนะครับข้าพเจ้าเนี่ยขอเก็บเงินได้ให้มีปัญญาญาณในการหาทรัพย์ในการเก็บทรัพย์นะครับเป็นเคล็ดเนาะใช่ครับเป็นเคล็ดคือเป็นถังข้าวสารเล็กๆใช่ครับที่มีถุงแดงและใส่เหรียญไว้ในนั้นใช่แล้วก็เอาข้าวสารเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็6เดือนครั้งแล้วก็เปลี่ยนครั้งนึงเพราะว่าเดี๋ยวมอดขึ้นผมบ้าถามนิดนึงทำไมเหรียญต้องเป็น8เหรียญเป็นความเชื่อของคนจีนนะครับเลข8เนี่ยจะเป็นเลขของการนำโชคนะครับและอย่างนึงเนี่ยมันหมายความว่าเราหาทรัพย์ได้เราก็ต้องเก็บทรัพย์ได้ด้วยเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวฮ่องกงเวลาไปเที่ยวประเทศที่เขาเชื่อฮวงจุ้ยมากๆเนี่ยเราจะเห็นเอ๊ะทำไมมีเรือสำเภาทุกร้านเลยนะครับก็คือเป็นการขวักทรัพย์เข้ามาค่ะนะครับตะกี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งหาถุงใส่ข้าวสารแล้วข้างในอ๋อหาถุงใส่เหรียญสีแดงก็ได้ครับใส่เหรียญเข้าไป8เหรียญแล้วก็ไว้ในข้าวสารใช่แล้วก็นำข้าวสารเนี่ยใส่เข้าไปต้องบอกว่าเป็นใส่ไว้ในถุงใช่เป็นถังข้าวสารเล็กๆใช่แล้วก็เอาไว้ในครัวนะครับเอาไว้ในครัวเราก็จะเก็บทรัพย์ได้อันนี้เป็นเคล็ดนะครับใครทำแล้วรวยขึ้นแน่นอนครับแต่ต้องไปฟังมากแต่ต้องดูในเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็ความขยันด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับย้ำกันอีกทีนะคะวันอังคารมี2เรื่องคือเรื่องเรือสำเภากับเรื่องถังข้าวสารได้ครับค่ะวันพุธค่ะส่วนวันพุธนะครับคนวันนี้พูดดีได้พูดร้ายเสียนะครับให้ปรับเรื่องของอารมณ์นะครับการปรับเรื่องของอารมณ์เนี่ยก็ต้องเอาน้ำเข้ามาปรับอันนี้อาจารย์แนะนำง่ายๆเลยนะครับว่าให้เอาที่เขาจะมีน้ำพุอะครับแล้วมีลูกบอลอยู่ข้างบนอะนะครับให้เอาไปไว้ที่ร้านรวงของเราหรือว่าที่บ้านของเราเช่นเราเดินเข้าไปในบ้านของเราอันนี้ประตูบ้านเราใช่ไหมครับหรือประตูร้านรวงของเราเอาไว้ด้านซ้ายของเราหรือว่าเวลาที่ลูกค้าเข้าไปนะครับให้ลูกค้าเขาเห็นว่ามันมีอยู่ทางด้านซ้ายนะครับอันนี้มันจะเป็นการปรับจิตปรับใจของเราให้เราเนี่ยสดชื่นขึ้นให้เราเบิกบานขึ้นให้เราเนี่ยทำอะไรก็สบายใจขึ้นทีนี้เมื่อเราสบายใจอะครับการหาเงินหาทองการดิวธุรกิจหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเป็นไปในทางที่บวกขึ้นนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของคนวันพุธพ่อทำงานดิฉันมีใช่นะครับเป็นการปรับง่ายๆเลยเห็นไหมฮะไม่มีเสียตังอะไรมากมายเลยแล้วมันต้องเสียปลั๊กตลอดต้องเสียปลั๊กตลอดแล้วก็ลูกหนึ่งประมาณพันกว่าเขามีหลายราคามากใช่ราคาหลักร้อยก็มีใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือมันเติมน้ำนะต้องเติมน้ำไม่งั้นมันหยุดให้มันไหลลื่นให้มันไหลลื่นถูกต้องค่ะเนี่ยดิฉันทุกวันที่เข้าออฟฟิศคือไปดูว่าเอ๊ะลูกบอลในหมุนอยู่หรือเปล่าแล้วก็ไปเติมน้ำค่ะดีมากค่ะนะครับส่วนคนวันพฤหัสนะครับดวงเดินทางตลอดเลยนะครับหรือบางทีต้องขับรถเองนะครับอันนี้เราอยากจะเสริมในด้านของความปลอดภัยแล้วก็เดินทางมีโชคมีลาภนะครับเพราะนั้นอาจารย์อยากจะให้ปรับฮวงจุ้ยในรถนะครับการปรับฮวงจุ้ยในรถเนี่ยง่ายมากเลยนะครับสมมติอันนี้เป็นคอนโซลรถของเรานะครับให้เอาพระพุทธรูปหรือเทพที่เรานับถือครับอาจจะเป็นหลวงพ่อโสธรพระพุทธชินราชหรืออะไรก็ได้หรือตามหลักศาสนาที่เรานับถือนะครับเอาไปไว้ที่หน้ารถไม่ควรจะหันพระพุทธรูปมาสบตากับเรานะครับเพราะเวลาที่เราขับรถเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องสบตากับท่านให้หันท่านนำให้ท่านเนี่ยนำทางให้เราดีกว่านะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือคนที่ชอบเอาอะไรไปแขวนตรงเนี้ยตุ้งติ้งตุ้งติ้งนะครับโอ้โหบางคนแขวนเยอะมากหลายคนอาจจะมีความเชื่อว่าโอเคหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเนี่ยยันทั้งหลายเนี่ยจะทำให้เราปลอดภัยโอเคอันนี้อาจารย์คิดว่าทุกอย่างก็ปลอดภัยแหละแต่เพียงแต่ว่าตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยมันทำให้เราเสียสมาธินะครับถ้าเป็นไปได้เอาออกดีกว่านะครับแต่อันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะแต่ถ้าออกเนี่ยเราจะขับรถสะดวกสบายมากกว่านะครับทีนี้เขาบอกว่าเดินทางบ่อยไว้ที่รถแต่ถ้าคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆนักธุรกิจให้นะพกหลวงปู่ทวดครับแล้วก็ท่องนโมโพธิสัตโตอคันตีมายะอิติภควาใครที่มีหลวงปู่ทวดอยู่ด้วยนะครับถ้าดวงไม่ถึงคาดจริงๆครับท่านจะดูแลรักษาเรานะครับอันนี้เป็นการปรับฮวงจุ้ยของตัวเราเองหลวงปู่ทวดองค์เล็กๆก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องปลุกเสกอะไรนะครับเราสามารถปลุกเสกโดยการสวดมนต์บูชาท่านได้เลยนะครับเราก็จะปลอดภัยและเดินทางมีโชคด้วยแล้วบางคนเนี่ยที่ห้อยพระห้อยยันอะไรเต็มไปหมดเลยหน้ารถสมมติว่าเอาไปเก็บในเก๊ได้ไหมได้ครับได้ครับจริงๆอาจารย์อยากจะให้มันโล่งที่สุดนะครับเราจะได้มีสมาธิกับการเดินทางแล้วก็เวลาก่อนเราจะเดินทางเราก็อธิษฐานนะครับให้พระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเนี่ยช่วยนำทางให้เราเนี่ยมีโชคมีลาภมีแสงสว่างหากเกิดอะไรขึ้นขอให้เราใจเย็นนะครับคนที่เป็นเซลล์อะไรนะอย่างเงี้ยนะครับที่ต้องเดินทางบ่อยๆขับรถบ่อยๆทำอย่างนี้ได้เลยนะครับรับรองมีโชคแน่นอนนะครับปลอดภัยด้วยปลอดภัยด้วยนะครับคนต่อไปก็คือวันศุกร์นะครับจะเสริมความมั่นคงวิธีเสริมความมั่นคงง่ายๆเลยนะครับให้เราเนี่ย
ไปดูในห้องเรานะครับบางคนเนี่ยอย่างพวกนักศึกษาหรือใครอย่างเงี้ยที่ชีวิตยังไม่มั่นคงนะครับหรือจบใหม่ๆเนี่ยบางคนจะชอบนำพระเนี่ยไว้บนหัวเตียงบ้างไว้บนตู้เสื้อผ้าบ้างอันนี้เป็นห่วงจุ้ยที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะเวลาเราเปิดตู้เสื้อผ้าเนี่ยพระท่านน่ะจะสั่นคลอนนะครับหรือเวลาเราดิ้นน่ะบนเตียงเราต้องดิ้นอยู่แล้วพระท่านก็สั่นคลอนเหมือนกันให้หาเชลเล็กๆดีกว่าครับแล้วก็นำพระพุทธรูปวางเป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าแล้วก็ให้มันสวดคาถาชินะบัญชรเยอะๆนะครับแล้วอธิษฐานบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยพบแต่ความสุขความเจริญความมั่นคงนะครับแต่อาจารย์อยากจะให้ปรับฮวงจุ้ยที่ตัวเองด้วยนะครับค่ะอย่างคาถาชินบัญชรเนี่ยสวดได้ทุกวันได้ครับต้องสวดเต็มๆด้วยนะครับถ้าสวดสั้นๆก็โอเคบางคนอาจจะขี้เกียจนะครับอาจารย์เข้าใจอันนั้นสวดในใจได้เป็นการภาวนาไปถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เต็มๆนะครับให้สวด 3-5 จบเป็นต้นไปแล้วอธิษฐานได้เลยนะครับพุทธคุณของคาถาชินบัญชรค่ะสวดแล้วมันจะเกิดผลยังไงบ้างใช่ก็คือเหมือนกับเป็นการนำพระอรหันต์นะครับต่างๆเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าบ้างมาอยู่ที่กระหม่อมบ้างมาอยู่ที่ขนหนังฟันเล็บของเรานะครับเมื่อเรามีพระพุทธคุณอยู่ที่ตัวครับคนมองเราเขาจะเมตตาแต่ถ้าใครสวดแล้วใจร้อนมีนะคนสวดแล้วใจร้อนมากๆเนี่ยให้สวดพวกพุทธคุณก่อนเช่นอิติปิโสบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับคุณก็จะรู้สึกว่าคุณจะใจร้อนน้อยลงเพราะบางคนสวดแล้วบางทีใจร้อนมากก็ต้องปรับกันไปเพราะฉะนั้นปรับฮวงจุ้ยที่ตัวเองด้วยนะครับ 3-5 รอบเป็นต้นไปอันนี้เป็นคำคาถาชินบัญชรนะคะใช่ครับค่ะนะคะวันนี้เราศุกร์เสาร์แล้ววันเสาร์นะครับวันเสาร์เนี่ยคุมบริวารไม่ค่อยอยู่ครับวิธีการที่เราจะปรับในเรื่องของบริวารนะครับง่ายๆเลยคือจัดหิ้งพระตามลำดับดีๆเช่นพระพุทธก่อนเลยนะครับแล้วก็พระอริยสงฆ์หลังจากพระอริยสงฆ์แล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเทพหรืออะไรต่างๆบางคนก็เชื่อเรื่องกุมารอันอะไรอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ให้หมั่นสวดพวกบทพาหุงหรือว่าเมตตาใหญ่ตลอดนะครับและอธิษฐานบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยคุมคนได้คุมตัวเองได้นะครับเพราะถ้าเราคุมคนได้คุมลูกน้องได้คุมบริวารได้ธุรกิจของเรางานของเราการที่เราจะไปปิดดีลอะไรใหญ่ๆทำอะไรใหญ่ๆเราก็จะประสบความสำเร็จบางคนลูกหลานเถียงมากนะครับให้ไปปรับตามนี้นะครับก็จะประสบความสำเร็จขึ้นอย่างน้อยน่ะ 10% ก็ยังดีฮะอย่างน้อยเขาก็ฟังเราเมียเถียงเกี่ยวไหมคะเมียเถียงเกี่ยวเกี่ยวเหมือนกันนะบางทีมันเอาไม่อยู่สวดบทพาหุงนะฮะเมียจะได้เชื่อฟังสามีเกิดวันเสาร์พอดีใช่ครับค่ะบทพาหุงเนี่ยช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องอะไรบทพาหุงเนี่ยเป็นการเสริมบารมีในเรื่องของงานด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการที่สาธยายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยชนะมารมาด้วยอะไรเช่นชนะมาด้วยของความเมตตาชนะมาด้วยของการที่ท่านอดทนนะครับการที่ท่านเนี่ยนิ่งเฉยไปเช่นคนใส่ความแล้วก็นิ่งเฉยนะครับใช้ปัญญาในการแก้ปัญหานะครับถ้ารู้ความหมายด้วยเนี่ยเราจะยิ่งปรับฮวงจุ้ยตัวเองได้ยิ่งขึ้นแล้วเรายิ่งมีสติปัญญาญาณด้วยนะครับอาจารย์บ้านแอบถามนิดนึงเวลาสวดมนต์เนี่ยต้องกำหนดไหมสวดต้องเป็นกลางคืนหรือช่วงเช้าหรือที่ไหนอะไรเงี้ยไม่จำเป็นครับขอให้เราสะดวกขอให้เราสะดวกแล้วก่อนสวดเนี่ยถ้าเราอาราธนาศีล5ก่อนได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยบางทียังเผลอหลุดเลยฮะวันนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่เราสวดเนี่ยเราอาราธนาศีล5เนี่ยนะครับเราจะบริสุทธิ์ขึ้นณเวลานั้นก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเราจะเป็นทิพย์ไปถึงเทพถึงพรหมได้ง่ายอีกหนึ่งคำถามค่ะสวดในใจได้ไหมเวลาสวดได้ครับได้เลยสวดในใจเนี่ยผล10เท่าถ้าสวดออกเสียงผล100เท่าครับท่องไว้ง่ายๆเลยอ๋อแปลว่าจริงๆแล้วสวดออกเสียงเนี่ยจะดีกว่าแล้วเป็นการปรับน้ำในร่างกายด้วยเวลาที่เราสวดนะครับเพราะว่าพุทธคุณเนี่ยมีจริงนะครับเพราะว่าเคยได้ยินมาเขาบอกว่าการสวดมนต์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือนอกจากเราจะมีสติกับรวบรวมสติแล้วอ่ะจะเป็นการเหมือนกับเรียกเทพเทวามาฟังเราสวดคือจะเป็นที่รักจะเป็นที่รักของเทพและเทวดาทั้งหลายคนที่สวดมนต์นะครับเพราะฉะนั้นสวดตรงไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้แล้วแต่คุณตั้งจิตให้ดีไม่จำเป็นต้องมีพระพุทธรูปไม่จำเป็นต้องไปสวดในวัดก็ได้สวดที่ไหนก็ได้แต่อาจารย์ไม่แนะนำให้สวดบนเตียงนะเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมคะเดี๋ยวก็นอนเลยนะครับใช่นอนสวดไม่ได้ด้วยนะคะนอนจริงๆนอนสวดได้ถ้าเกิดว่าเราป่วยนะครับหรือว่าเราแบบเราไม่ไหวแล้วเอาสักหน่อยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใช่ครับทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับส่วนสุดท้ายอยากให้เสริมเรื่องของสุขภาพครับเพราะว่าในช่วงเดือนนี้ที่อาจารย์ดูแล้วนะครับคนวันอาทิตย์เนี่ยจะป่วยบ่อยสุดวิธีแก้ฮวงจุ้ยเนี่ยคุณไปดูในที่นอนนะครับคนที่มีไฟแบบแหลมๆลงมาเนี่ยไม่ดีนะครับ
จะทำให้คุณปวดท้องหรือว่าป่วยบ่อยเนี่ยไฟตรงกลางนะครับที่เรานอนอ่ะถ้ามีไฟลงมาตรงกลางใช่ครับอันนี้ไม่ดีนะฮะให้เปลี่ยนเป็นไฟแบบเรียบๆซะหรือใครที่มีแอร์อยู่บนหัวเลยเช่นนั่งทำงานก็ได้หรือว่าบนหัวเตียงเลยเนี่ยคุณจะปวดหัวบ่อยเพราะว่าเครื่องจักรมันทำงานตลอดถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยหาปี่เสียมาไว้บนหัวเตียงก็ได้นะครับบางคนเปลี่ยนไม่ได้จริงๆนะครับอยู่คอนโดอยู่หอพักใช่เราทำไปแล้วนะครับก็ปี่เสียตัวนึงเนี่ยจะดูดโชคเข้ามาตัวนึงจะดูดความทุกข์แล้วก็มันจะปรับในเรื่องของเครื่องจักรข้างบนด้วยส่วนใครที่นอนแล้วก็ปลายเท้าครับหันไปทางประตูห้องน้ำครับอันนี้ไม่ดีนะฮะให้ปิดห้องน้ำตลอดหรือหามูลี่มาไว้นะครับเพราะว่าคนที่นอนอย่างเงี้ยจะเป็นการที่จะแบบว่าจะปวดท้องตลอดเวลาหรือนอนไม่ค่อยหลับหรือเขามีม่านที่ซื้อสำเร็จมาวางใช่ครับก็น่าจะได้มูลี่หรืออะไรก็ได้ถ้าเป็นฉากกั้นเอาไว้ซะหน่อยใช่ครับก็จะเห็นได้ว่าเรานอกจากจะปรับฮวงจุ้ยในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วนะครับเราสามารถปรับฮวงจุ้ยที่ตัวเองก็ได้แต่จริงๆเนี่ยที่ของแต่ละวันเนี่ยเทคนิคแต่ละอันเนี่ยเอาไปใช้กับคนทุกวันที่เกิดได้หมดได้เลยแต่อันนี้เน้นในแต่ละวันเขาจุดอ่อนด้านไหนครับใครที่มีปัญหาไปทำได้เลยไม่เสียตังอะไรมากมายนะครับสรุปอีกทีไหมว่าวันไหนที่จะต้องปรับเรื่องอะไรบ้างวันจันทร์นะครับก็ดอกโบตันเสริมเรื่องเสน่ห์นะครับวันอังคารนะครับก็เป็นในเรื่องของเรือสำเภาแล้วก็ถังข้าวสารนะครับเสริมเรื่องของการหาทรัพย์ในการเก็บทรัพย์วันพุธนะครับก็เป็นพวกน้ำพุหรือว่าน้ำทับเอามาปรับในเรื่องของอารมณ์ตัวเองให้ตัวเองเนี่ยมีเมตตาแล้วก็ใจเย็นขึ้นวันพฤหัสนะครับก็ปรับฮวงจุ้ยในการเดินทางเช่นหลวงปู่ทวดหรือไม่ก็เป็นพระพุทธรูปให้หันหน้าออกไปนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับก็เป็นในเรื่องของการสวดคาถาชินบัญชรเยอะๆนะครับปรับในเรื่องของดูหิ้งพระสักนิดนึงว่าอย่าไปอยู่ในที่ที่มันสั่นคลอนชีวิตเราจะได้มั่นคงวันเสาร์นะครับก็ให้ดูในเรื่องของการจัดพระให้ถูกเช่นพระพุทธพระสงฆ์แล้วก็ลดหลั่นลงมาเป็นเทพต่างๆส่วนวันสุดท้ายนะครับก็ปรับในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้มันไม่มารบกวนเราเวลาเรานอนเพราะว่าคนเราเนี่ยการนอนสำคัญที่สุดนะครับถ้าเรานอนไม่หลับชีวิตแย่เลยนะครับสุขภาพก็จะไม่ดีเมื่อกี้บอกว่าปี่เสียนี่ที่เอามาแสดงว่าแปลว่าเราต้องมีปี่เสียเป็นคู่ใช่ครับปี่เสียเขาจะมีเป็นคู่นะคะแล้วมีการวางต้องวางตรงจุดไหนของห้องวางบนหัวนอนได้เลยนะครับเพราะว่าเราอาจจะไปแก้ในเรื่องของแอร์หรืออะไรไม่ได้แล้วนะครับตัวเล็กๆเท่านิ้วก้อยได้เลยนะครับตัวละ99บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราถวายน้ำเปล่าให้เขาตลอดอ่ะเดี๋ยวเขามาอยู่กับเราเองน้ำเปล่านะน้ำเปล่าเนี่ยต้องเบิกเนตรเลยไหมฮะไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นจริงๆถ้าเราเป็นคนดีมีศีลมีธรรมครับของพวกนี้มาอยู่กับเราเองค่ะอย่างที่อาจารย์บาสบอกเลยถ้าเราเป็นคนดีมีศีลมีธรรมของพวกนี้จะอยู่กับเราเองแล้วก็อย่าลืมหมั่นสวดมนต์ทำบุญด้วยเพราะหลายคนเนี่ยชอบถามว่าห้อยพระอะไรดีอาจารย์ก็บอกว่ารักษาศีล5รักษาศีล5เขาจะมาอยู่กับเราเองนะครับจริงๆยังมีศาสตร์อีกเยอะนะคะที่อาจารย์บาสเนี่ยสามารถดูได้ตามอาจารย์ได้ที่ไหนคะก็ตามที่เพจ Horo Society นะครับค่ะแล้วเดี๋ยววันหลังมาติดตามกันใหม่ในรายการผู้หญิงอยากเล่าด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์บาสนะคะขอบคุณค่ะเยอะเลยเดี๋ยวฉันจะกลับไปสวดมนต์วนไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าแขกรับเชิญคนพิเศษของเราเธอบอกว่าเธอมีพ่อแก่ประจำตัวอาจารย์แล้วปรากฏว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคือเธอไปทำงานใช่ไหมทีมงานเนี่ยโดนผีหลอกกันหมดเลยนะยกเว้นเธอคนเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเธอเล่ากันค่ะยังคงเล่าเรื่องราวที่ชวนขนหัวลุกต้องบอกแบบนี้เลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะคะนอกจากประสบการณ์ในเรื่องราวของวงการบันเทิงก็จะมีมาบ้างแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าเรื่องที่ลี้ลับที่วันนี้เธออยากจะมาเล่ามาพูดคุยกับเธอดีกว่าคุณอุ๊วิสารัตน์ก้อนจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันได้เห็นคุณมานานมากเลยในแวดวงประมาณนี้เนาะแต่ว่าไม่เคยรู้เรื่องราวลี้ลับที่คุณเคยเจอมาเลยวันนี้แอบเล่าให้ฟังนิดนึงได้มั้ยคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการนับถือพ่อแก่คือหลายๆคนก็อาจจะทราบดีอยู่แล้วว่าพ่อแก่เนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลักษณะที่เราจับต้องได้คือเป็นหน้าฤาษีแต่ที่บ้านเนี่ยมีเครื่องดนตรีไทยอยู่แล้วคือมีเครื่องดนตรีไทยตั้งแต่สมัยคุณทวดก็จะมีเป็นกองตะโพนเก่าๆประมาณเกือบ200ปีหมายถึงว่าทางครอบครัวมีอะไรเกี่ยวพันกับใช่คือเกิดมาเรารับรู้เลยว่าเราอ่ะต้องไหว้พ่อแก่ทุกปีเราต้องแบบนับถือแล้วก็ทำไม่ดีไม่ได้นะพ่อแก่ไม่ชอบมีอยู่ในบ้านเลยมั้ยคะเป็นบ้านคุณยายคือที่บ้านเนี่ยเป็นบ้านริมคลองพระโขนง
จะเป็นบ้านญาติ9หลังอยู่ในพื้นที่เดียวกันแบบไม่มีรั้วแล้วเราจะรับรู้ตลอดว่าถ้าใครในบ้านเนี่ยเป็นครอบครัวไหนก็ตามถ้าทำไม่ดีเป็นคนไม่ดีเช่นอาจจะแบบลักขโมยหรือเป็นคนแบบใส่ร้ายญาติคนอื่นนู่นนี่อ่ะคือจะอยู่ที่นั่นไม่ได้เราจะรู้ตั้งแต่เด็กเลยคือจะอยู่ในพื้นที่นั้นไม่ได้คืออ้าวทำไมคนนี้ไม่อยู่แล้วล่ะแม่ก็จะบอกตั้งแต่เด็กว่าเขาทำไม่ดีเนี่ยเป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเธอยังอยากอยู่ที่นี่เธอต้องเป็นคนดีอ่ะเราก็รับรู้แบบนั้นตั้งแต่เด็กจนคือโตขึ้นเนี่ยเวลาที่ก่อนออกจากบ้านแม่จะบอกอ้าวไหว้พ่อแก่หรือยังให้พ่อแก่คุ้มครองเราก็จะรู้สึกตลอดเวลาว่าเราเนี่ยมีคนคุ้มครองนะจนแบบคือเริ่มแบบรู้เรื่องแล้วแหละว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งคุ้มครองคืออะไรทุกครั้งเวลาไปดูหมอดูคือหมอเป็นคนชอบเหมือนกันนะผู้หญิงนะคือดูดวงให้หน่อยนู่นนี่ดูไม่ได้คุณอุ๊มองไม่เห็นจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่ทำไมเขาดูหมอไม่ได้ขอพ่อแก่หรือยังอ๋อเขาบังไว้ให้ซึ่งวันนี้ก็เหมือนกับพูดแล้วขนลุกบอกแม่บอกว่าแม่จะมาออกรายการแม่ได้ยินทีมงานโทรไปให้คุยเรื่องพ่อแก่แม่บอกขอก่อนพูดเมื่อเช้าก่อนเข้าสตูก็ขอนิดนึงขอเล่าแล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ท่านช่วยเราก็ไม่รู้เราจะเจอหรือเปล่าไปโรงแรมที่สระบุรีโรงแรมไหนไปหากันเอาเองนะคะตายแล้วหลังไมค์ให้ด้วยนะคะคือไปทำรถโชว์กับทีมงานไปเป็นพิธีกรอีเวนต์นี่แหละ10กว่าห้องทุกห้องเจอผีหมดเจอในลักษณะที่ว่าดึงขาเขย่าเตียงเปิดน้ำทีมงานผู้ชายมากองนอนรวมกันก็เจอแต่เราซึ่งนอนกับเพื่อนอีกคนนึงผู้หญิงที่เป็นพิธีกรคือเราแค่มีเซนส์ว่ามองหน้ากันเฮ้ยวันนี้เอาเตียงชิดกันดีกว่าคือเตียงมันห้องมันมืดมันเก่าหรือยังไงเรามีความเรามีเซนส์ว่ามันไม่โอเคมันไม่ปลอดภัยมันแปลกๆเราก็เอาเตียงชิดกันแล้วตื่นเช้าทุกคนบอกเฮ้ยทำไมเจ๊2คนหน้าตาสดชื่นคือทีมงานนอนคืออีตาโรยมากอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทาทรีทเมนต์วันนั้นไม่ได้ทำอะไรพิเศษเรานอนหลับเฮ้ยผมนอนไม่หลับกันเลยทีมงานผู้ชาย10กว่าชีวิตเจอหลอกทุกคนเราก็เล่าให้แม่ฟังแม่บอกก็อ้าวก็แกไหว้พระก่อนหรือเปล่าเพราะแกคุ้มครองก็คือจะเป็นคำนี้อ๋อนี่คนที่นอนด้วยโชคดีไปด้วยนะใช่คือคนที่นอนกับคุณอุ๊ก็ไม่โดนใช่ไหมใช่เหรอแต่นอกนั้นห้องอื่นโดนกันหมดเรียบคือเจอในลักษณะที่ว่าเขย่าเตียงคือนางเอาเตียงมาชิดกันเหมือนเรานี่แหละเขย่าเตียงกักๆๆๆจนแบบไหว้พระก็แล้วแช่งก็แล้วก็ไม่ไปหรอประมาณนั้นมีเห็นเป็นตัวเป็นตนมั้ยคือเป็นเงาเพราะนางนอนเปิดไฟกันไงก็คือแบบข้างนอกมองออกไปนอกหน้าต่างเนี่ยมันไม่มีระเบียงเพราะมันเป็นโรงแรมสูงแต่ก็คือมีเงาแฟบเหมือนในหนังอะนางมาเล่าให้เราฟังแต่เราบอกเราก็ไม่อยากดูหนังเราไม่ได้อยากเจอประมาณนั้นแล้วที่พีคคือเป็นคนไปไหนทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ขับรถคนเดียวแต่ถ้าไปไหนไกลๆไปต่างจังหวัดเราก็จะแบบพ่อแก่วันนี้คุ้มครองอุทีนะคะแบบเราจะไปนู่นไปนี่คือเราก็กลัวนะบางทีเป็นผู้หญิงน้าชายเลยน้องอู้วันนี้น้องอู้ขับรถให้แฟนนั่งหรอไม่อยู่คนละบ้านนะตอนนั้นคือยังไม่ได้แต่งงานอยู่คนละบ้านไม่ก็เนี่ยน้าเห็นนึกว่าน้องอุขับให้เขาเพลียเขาเลยนั่งเอ็นหลังคือบ่อยมากแล้วขับคนเดียวเป็นอันที่เข้าใจกันประมาณนั้นขออนุญาตพ่อแก่ด้วยเลยนะคะดิฉันไม่ได้ตั้งใจลบหลู่แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ที่เราต้องบอกว่าบางเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องความเชื่อที่มีมาตั้งแต่เด็กยันตอนนี้แต่เรารู้สึกปลอดภัยเรารู้สึกปลอดภัยก็พูดไปก็ขนลุกไปประมาณนั้นค่ะแชร์ประสบการณ์ขนหัวลุกไปแล้วเนี่ยมาถามเคล็ดลับความงามกันนิดนึงจริงๆเคยเห็นนะคะตาคุณอู๋อยู่แหละแต่ว่าก็กี่ปีก็ไม่เปลี่ยนนะสวยแบบนี้เลยว่ามันจะมีโมเมนต์ที่แย่เมื่อกี้เมากับทีมงานหลังไมค์ที่บอกทีมงานบอกว่าทำดีได้ดีชาติหน้าแต่ว่าถ้าทำสวยทำแบบดูแลตัวเองดีๆสวยชาตินี้สวยชาตินี้แต่ก่อนคุณผู้ชมมันมีช่วงนึงซึ่งแบบคลอดลูกใหม่ๆแล้วเราแบบฉันสนใจลูกฉันสนใจครอบครัวกลับมามองทีแก่ๆมากคุณผู้ชมจะเชื่อเอาจริงคนเดียวกันจ้าสิ่งที่คุณผู้ชมไม่รู้ว่ารู้สึกเหมือนอู๋หรือเปล่าคือหน้าผากลอยมาทุกคนอ้าปากค้างพี่ดีก่อนเริ่มนี่เธอเหรอดิฉันเองค่ะใช่ดิฉันกลับหน้าผากเหมือนเลยจริงใต้ตาตีนกามาแล้วก็ร่องรอยมาหน้าร่องแก้มมาความคล้อยของหน้าไม่เท่ากันคือไอ้พีคเนี่ยแม่บอกว่าแก่ไม่เท่าไหร่แม่บอกหุยบางทีแกแต่งตัวแก่เปลี่ยนเถอะเดี๋ยวคนทักว่าเป็นน้องฉันสามีนั่งคุยเล่นกันเงี้ยน้องริ้วแล้วริ้วอะไรตัวเองแบบชื่อน่ารักมุกมิกหรือเปล่าริ้วรอยอู้เต็มหน้าไปหมดเลยพี่แฟนนะแต่อันนี้พูดอย่างนี้เลยอันนี้ดูต่างจากตอนนี้มากจริงๆใช่แล้วต่างมากอู้จะบอกว่าคุณแจนใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยมาถึงตอนนี้เนี่ยประมาณไม่นานไม่นานเลยจริงจริงจริงคืออู๋บอกเลยว่าอู๋แย่ขนาดนี้อู๋เปลี่ยนได้แต่ก่อนเปลี่ยนเนี่ยที่เรารู้สึกส
ามีทักแล้วเฮ้ยไม่ไหวแล้วทำยังไงดีถึงจะแบบเปลี่ยนตัวเองอัปเดตตัวเองนิดนึงแกปล่อยแกนี่สามีนอกใจได้แกควรจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วแล้วก็หาอะไรมาใช้มันก็ไม่โดนมันไม่ตอบโจทย์อ่ะคุณผู้ชมจนมีวันนึงเนี่ยไปเจอพี่กี้พี่กี้เป็นผู้หญิงที่เราเห็นว่าเฮ้ยเขาหน้าดูดีมาตลอดเราบอกพี่กี้ใช้อะไรอ่ะอยากใช้แบบพี่กี้อู้แย่มากเลยไม่รู้ทำไงให้เปลี่ยนพี่กี้บอกเฮ้ยอู้อะดูรูปพี่สมัยก่อนแล้วอู้จะรู้ว่าอู้เคสย่อยเอ้าหรอจริงอ่ะพี่กี้พี่กี้หนักจริงพี่กี้บอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนอู้เจอพี่อู้เรียกป้าพี่ไม่โกรธเลยพี่กี้เลข5ค่ะแต่เราเรียกเขาพี่มาตลอดเขาบอกปัญหาที่พี่มีคืออะไรริ้วรอยความแบบว่ากล้านของหน้าคือหน้าพี่อ่ะยนต์จริงอู้แต่เดี๋ยวดูพี่กี้หลังใช้เคล็ดลับของพี่ก้องสารัตคือตัวเคลลี่เซรั่มพี่กี้คนเดิมเพิ่มเติมคือวิ้งว้าวมากแล้วนับปัจจุบันใส่ชุดเดียวกับลูกสาวได้คือเขาพูดกับเรามาคำนึงทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเคล็ดลับพี่เนี่ยอู้จะเอาอ่ะเขาบอกอู้ถ้าหน้าเราได้แต่งตัวแก่เพื่อแกเราต้องกระชากวัยแกอย่ามาแก่เราก็แบบอ่ะลองหนึ่งที่เราตัดสินใจลองคืออะไรคุณผู้ชมไม่มีอะไรจะเสียสองเราเห็นพี่กี้เปลี่ยนจริงสามมันเป็นเคล็ดลับที่พี่ก้องสารัตอะสามีแห่งชาติอะผู้ชายอะไรดูดีตลอดเวลาเหมือนสตาร์ไว้อะเอาจริงแล้วก็คือเป็นผู้ชายจริงใช้จริงแล้วที่สำคัญคืออะไรผิวผู้ชายมันแบบกว่าจะเข้าลึกอะเนาะมันยากกว่าเขายังเห็นผลเราลองใช้เลยละกันคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าใช้ไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันดีขึ้นจริงๆแล้ววิธีการใช้ไม่ยากเลยมันเป็นซองแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเจลลี่เซรั่มฉีกซองปุ๊บตรงไหนที่มีปัญหาตบ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 แล้วอย่าเพิ่งพูดกับใครสัก 4-5 นาทีอย่าเพิ่งพูดกับใครนะทำไมอย่าเพิ่งพูดกับใครคือให้ตัวเนื้อเซรั่มมันเซ็ตให้มันเซ็ตนิดนึงแล้วนี้ไม่ได้พูดเกินจริงคือบางทีเขาห้ามพูดออกทีวีแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นแบบที่พูดหรือเปล่าซื้ออันนี้ไม่ได้แบบตั้งใจจะขายแต่บอกเลยถ้าอยากรู้มันเฮ้ยคุณอูพูดจริงหรือเปล่าซื้อแล้วคุณจะรู้ว่าอย่าเพิ่งพูดนะเซ็ตเซ็ตแล้วไอ้ริ้วรอยต่างๆมันจะแลรู้สึกเลยว่ามันค่อยค่อยคลี่ค่อยค่อยคลี่ออกแล้วบอกเลยว่าณปัจจุบันเนี้ยคือพอทาแล้วแต่งหน้าคือเรามั่นใจคือเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือคือวันนี้ตื่นตีสี่แล้วไม่ได้นอนมาสองคืนลูกไม่สบายเราคิดว่าออกทีวีวันนี้หน้าต้องทรงแล้วอาจเจอเคลลี่ช่วยภาพณปัจจุบันสามีพาไปเดินงานมอเตอร์โชว์บอกแต่งตัวสวยๆไปดูรถปกติอยู่บ้านนะค่ะคือมองใช้หางตามองนึกว่าเป็นพี่เลี้ยงลูกณปัจจุบันแบบเธอไปเธอเอาลูกฝากไว้กับคุณยายฝากไว้กับแม่บ้านอ่ะนะแล้วอีกหนึ่งคนที่ทำให้อูรู้สึกว่าเฮ้ยเปลี่ยนจริงคุณแม่เป็นคนพูดตรงพูดจริงตลอดเวย แม่วัย66ถ้าวันไหนแต่งตัวแก่แม่อูเองวันไหนแต่งตัวแก่แม่บอกอูอย่าใส่ชุดนี้ป้ามากแก่นี่แม่พักเองแม่อยู่มากแม่คือพอใช้เคลลี่เซรั่มไปสักพักแม่บอกเฮ้ยอูทำอะไรมาทำไมดีขึ้นไปเสียเงินอะไรแพงๆบอกเปล่าแม่ใช้เคลลี่เซรั่มแม่ไม่พูดเยอะแม่บอกขอลองบ้างคุณแม่เนี่ยภาพนี้คือแม่ใช้แล้วปัญหาของแม่คือผู้ใหญ่วัย66เหี่ยวกล้านอันนี้คือก่อนใช้นะคุณผู้ชมจะเห็นร่องมาเหี่ยวมากล้านมาต้องขอโทษคุณแม่จริงๆเอาลูกนี้ออกอากาศแม่โกรธตลอดแต่แม่อุ๊ยอยากให้คนอื่นเห็นว่าแม่เปลี่ยนจริงแล้วแม่บอกแกอย่าคิดว่าคนแก่เท่าไหร่ผู้หญิงแล้วก็จะหยุดสวยนะแก่เท่าไหร่ก็ตามต้องสวยอยู่จริงจริงมั้ยใช่ณปัจจุบันเซลฟี่ได้ใกล้ๆนี่ดูสิริ้วรอยคุณแม่แลดูจางความมั่นใจมาแบบเต็มๆคือแกก็เมานิดนึงว่าอู้ปกติเนี่ยใช้วินมอเตอร์ไซค์จะมีแบบวินมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวโทรให้ไปซื้อนุ่งซื้อนี่อุ้ยเดี๋ยวนี้ไม่อยากเรียกป้าเลยเรียกพี่ได้ไหมสมุนนางแซวอะไรประมาณนั้นเซลฟี่ไม่หยุดเลยคุณแม่เซลฟี่ไม่หยุดนะคะหลายๆคนพอฟังแล้วอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยเคลลี่เซรั่มเนี่ยมันมีสารสกัดอะไรอยู่ในนี้ในนี้เนี่ยมันมีสารสกัดเป็นแมงกะพรุนรูปพระจันทร์นำเข้าจากญี่ปุ่นคุณผู้ชมนึกภาพตามแมงกะพรุนเวลามันอยู่ในทะเลเนี่ยยืดถดยืดถดต่างๆนานาได้นะเรานำคุณสมบัติเนี้ยนำมาใส่เพราะฉะนั้นคือมันจะมีความคืนตัวแล้วก็ไอความแห้งกล้านความหย่อนคล้อยริ้วรอยคือมันช่วยได้ตัวนี้สำหรับอูนะอูบอกเลยตอบโจทย์แล้วจบเลย uh-huh. และที่สำคัญเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่รองรับเลยคือสถาบันจากฝรั่งเศส สถาบัน Spring Control บอกเลยว่าช่วยลดในเรื่องริ้วรอยกว่า 95% ทีนี้หลายๆคนบอกแพงไหมอะไรยังไง อูบอกก่อนว่าวันนี้ถ้าคุณซีรีส์4แบบอูซีรีส์5ซีรีส์แบบเราดีกว่าครับเออ40ป่ะซีรีส์4ซีรีส์5แบบพี่ก้องแบบพี่กี้หรือซีรีส์6แบบคุณแม่แล้วก็จะมีแบบ
พี่ผัดไทยพี่นุกสุธิดาที่ใช้นะอู๋บอกเลยว่าหยุดตรงนี้แล้วบอกให้เซตนี้ตอบโจทย์คุณจดเบอร์ไว้ก่อน02-126-3000หรือ LINE แอด Kelly Serum ฟังดีๆนะคะไม่ได้เอากล่องมาถือด้วยเนาะโชว์ด้านหน้าละกันอยู่ข้างหน้ากล่องที่พี่ผัดไทยถืออยู่เมื่อสักครู่นี้1กล่องราคาเดิมๆเลยเขาจะอยู่ที่ 6,400 บาทค่ะถ้ามันเห็นผลมันตอบโจทย์มันไม่ได้ให้ผลร้ายกับหน้าอู๋บอกเลยว่าไม่แพงแต่วันนี้ให้คุณพิเศษกว่านั้น1กล่องนะคะจาก 6,400 อู๋ลดให้เหลือ2,990แล้ว30สายที่โทรทันโทรติดที่02-126-3000ซื้อ1แถม1ค่ะแล้วเอาตัวนี้ไปเอสล็อกเซรั่มไปอีก1ชิ้นเฉพาะของแถมอย่างเดียวนะ 1,990 ตัวนี้เจ๋งมากขอเทสให้ดูนิดนึงคือมันเจ๋งในลักษณะที่ว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยแกทาแล้วเหมือนทาโบท็อกได้เลยค่ะคือจริงๆไม่ค่อยอยากเอามืออออกทีวีอ่ะกูไม่ได้ทาครีมคุณผู้ชมอ่ะดูมือก่อนทาเพราะลูกชอบเลียไม่จริงๆแล้วล้างมือทั้งวันแอลกอฮอล์ทั้งวันคือมือเหี่ยวมากลูกเลียทั้งวันยังไม่ถึง2ขวบเลียแม่เลียทั้งวันเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะหลังจากที่ทาเนี่ยทาแบบไม่ตั้งใจอยากทาทาไปเป็นคุณแม่บ้านนะขี้เกียจอ่ะทาสิ่งที่ได้คืออะไรอะดูมืออุ มือเดิมเพิ่มเติมคือฉ่ำขึ้นแล้วก็อยากจะบอกว่าไอ้ริ้วต่างๆเนี่ยมันโดนความฉ่ำแบบเนี้ยทำให้มันแลดูแบบมองเหมือนมันเบลอ อ่ะเพราะฉะนั้นมันช่วยในเรื่องของการเลือนหายแล้วถ้าคุณลองใช้ตัวนี้ร่วมกับตัว S Lock บอกเลยเป๊ะปังลังเวอร์อันลังตะลึงบอกเลยนี่เราซึมดีดีซึมดีซึมดีอ่ะดูอีกครั้งคุณผู้ชมเนี่ยแบบเนี้ยแล้วไม่มีขายอันนี้ 1,990 คือแจก30คนเพราะฉะนั้นย้ำเลยทั้งหมดที่คุณจะได้ไป1แถม1แล้วก็ตัว S Lock อีก1เต็มๆคือ 20,000 กว่าแต่วันนี้คุณจ่ายแค่ 2,990 30สายแรกที่02-126-3000เวลายังได้เมาส์พี่นีอีกคนละกันเนาะขอโชว์พี่นีนิดนึงพี่นีเป็นสาวคนนึงเป็นตัวแทนของสาวใหญ่เป็นสาวออฟฟิศพี่นีบอกน้องอู๋พี่มีปัญหาเรื่องร่องค่ะร่องอะไรพี่นีร่องแก้มลึกขนาดพี่นีบอกว่าเขาเมาตัวเองนะพี่ว่าพี่เอาอะไรเสียบที่ร่องมันก็อยู่น้องอู๋โอ้ยพี่นีก็เราก็บอกว่าพี่นีลองใช้อู๋ไม่รู้ว่าพี่นีจะเห็นผลโอเคหรือเปล่าพี่นีลองเดี๋ยวดูพี่นีณปัจจุบันคุณผู้ชมค่ะโอเคป่ะว้าวไม่ต้องใจน้องเปลี่ยนคลิปปลาดมากมั่นใจเนาะจริงเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานอยู่หน้าคอมเงยปุ๊บเฮ้ยแก่แล้วแกแนะนำว่าตัวเนี้ยมันช่วยอู๋ช่วยพี่นีแล้วช่วยหลายๆคนที่อู๋เล่ามานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือ9สายแล้วหรอทีมงาน9 สายไม่ทันอย่าโกรธแต่โทรมาแล้วถ้าทันคุณได้สิทธิ์นั้นด้านหน้าค่ะ1แถม1แล้วก็ตัว S Lock ที่อู๋เทสให้ดูเมื่อกี้อีก1ชิ้นคือ3ชิ้นเต็มๆมัน 20,000 กว่าวันนี้จ่ายแค่ 2,990 แล้วบอกเลยว่ามันเป็นเคล็ดลับที่คือถ้าคุณทำบุญน่ะมันก็ได้ชาติหน้าแต่ถ้าคุณดูแลหน้ามันได้ชาตินี้แล้วพอเราสวยแล้วมั่นใจขึ้นจริงๆเนาะทุกวันนี้คือมั่นใจความมั่นใจกลับมาเลยแต่ก่อนจะอยู่ในหลืบเดี๋ยวนี้อ้าเชิญหน้าได้สามีว่าไงบ้างฮะสามีก็แบบว่าเอาจะไปไหนไหนบอกซิวันนี้ทำอะไรบ้างแต่ก่อนไม่เช็คตารางเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมโทรค่ะที่02-126-3000แล้วบอกว่าเอาเคลลี่เซรั่มแบบที่คุณอู๋บอกอ่ะคุณได้เซตนี้ 20,000 กว่าไม่ต้องจ่ายแค่ 2,990 คุณผู้ชมรีบเลยเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่สายเท่านั้นแล้วนะคะทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้เลยนะคะเมื่อกี้ทีมงานบอกพ่อแก่ก็ไม่ช่วยสวยไม่ช่วยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอู๋วิสารัตน์ก้อนจันทร์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะของรายการผู้หญิงอยากเล่าโหเรียกว่าวันนี้ครบถ้วนแล้วก็เต็มอิ่มนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันว่าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครจะมีอะไรน่าสนใจบ้างในรายการแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรา4คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ